HPE Cohesity โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลและรักษาความปลอดภัยยุคใหม่ที่ให้คุณปลอดภัยจาก ransomware ได้แบบทันท่วงทีเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับ HPE Cohesity โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Management ยุคใหม่ถ้าหากคุณผู้ชมค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วพบว่ามีอีกช่องหนึ่งนะครับเขาทำคลิปเกี่ยวกับ HPE Cohesity นี้ไว้แล้วนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าดูต่อเนื่องกันได้เลยครับคลิปนี้จะเป็นภาคต่อของคลิปนั้นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจก็คือ Data ที่จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีการเก็บรักษาข้อมูลในอดีตนะครับเราเรียกว่า Backup Solution นั่นก็คือการหาวิธีที่จะจัดเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียวเลยโลกยุคต่อมาครับโลกยุคอินเทอร์เน็ตเริ่มมีความไม่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมีความพยายามในการแฮกมีความพยายามในการเจาะระบบมีความพยายามในการขโมยข้อมูลเราจึงต้องเปลี่ยนจากแบ็กอัพเป็น Data Protection Data Protection คือการเพิ่มความคงทนของข้อมูลครับที่จัดเก็บเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเป็น Data Center หลักมี Data Center สำรองแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มความคงทนของข้อมูลอย่างเช่น Replication หรือ Archiving ผ่านมา2ยุคมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับเรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่3ของการจัดเก็บรักษาข้อมูลแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนจาก Data Protection มาสู่ Data Managementซึ่งจะไม่ใช่แค่การป้องกันการโจมตีเพียงอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าถ้าแฮกเกอร์ไม่สามารถเจาะระบบเข้ามาขโมยข้อมูลเราได้เขาก็จะส่งอย่างอื่นเข้ามาแทนนั่นก็คือ ransomware ส่งเข้ามาล็อกไฟล์เราและเรียกค่าไถ่จากเราเพราะฉะนั้น ransomware จึงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากๆในปัจจุบันนี้นะครับความร้ายกาจของเขาก็คือเมื่อแรนซัมแวร์ติดเข้ามาในเครือข่ายนะครับมันจะทำการล็อกและเข้ารหัสไฟล์ในแบบที่เราไม่สามารถแก้ไขและนำไฟล์กลับคืนมาได้ถ้าเราอยากจะได้ไฟล์กลับคืนมามีทางเดียวเท่านั้นคือเราจะต้องนำเอาเงินซึ่งเป็นเงินคริปโตด้วยเป็นเงินค่าไถ่ไปจ่ายให้เขาแล้วแลกไฟล์กลับคืนมาเพราะฉะนั้นภัยร้ายของการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้ก็คือแรนซัมแวร์นั่นเองระบบจัดเก็บข้อมูลยุคใหม่อย่าง Data Management จึงไม่ใช่แค่การป้องกันเพียงอย่างเดียวแต่ต้องหยุดยั้งการโจมตีได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและยังต้องกู้คืนข้อมูลในระบบเพื่อให้ระบบสามารถกลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย HPE Cohesity นี่แหละครับคือระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Management ยุคใหม่เต็มรูปแบบที่มีวิธีการรับมือกับ Ransomware 3 ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1 Prevent ระบบป้องกัน Cohesity มีระบบป้องกันถึง3รูปแบบด้วยกันครับรูปแบบแรกก็คือ Data Lock Data Lock คือการเก็บข้อมูลแบบ WORM Capacity คำว่า WORM เนี่ยย่อมาจาก Write Once Read Many การจัดเก็บข้อมูลแบบนี้นะครับจะเขียนข้อมูลลงบน Storage ได้เพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นข้อมูลจะถูกล็อกครับเขียนทับก็ไม่ได้แก้ไขก็ไม่ได้แต่สามารถอ่านและใช้งานได้ตามปกตินี่คือวิธีที่รักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้เป็นอย่างดีรูปแบบที่2ก็คือ AirGap AirGap เป็นเทคโนโลยีที่จะจัดเก็บข้อมูลไปยังหลายๆที่นะครับเพื่อแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆให้ไม่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้และรูปแบบที่3ครับนั่นก็คือ Two Factor Authentication ระบบนี้แหละครับที่เป็นของใหม่ซึ่งระบบจัดเก็บข้อมูลอื่นๆในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่มีใครใช้เลยมี Cohesity นี่แหละมีระบบนี้ใช้นะครับ Two Factor Authentication คือการยืนยันตัวตน2ชั้นเมื่อผู้ใช้ Cohesity นะครับทำการล็อกอินเข้าใช้งานระบบนะครับจะมีการส่งรหัสผ่านแบบชั่วคราวหรือ OTP One Time Password มาเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งจะสร้างความปลอดภัยให้กับการเข้าใช้งานข้อมูลได้เป็นอย่างดีขั้นตอนที่ 2 DTEK หรือตรวจจับ Cohesity นะครับมีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Helios Helios ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลที่มีฟีเจอร์ของการตรวจจับแรนซัมแวร์อยู่ในตัวด้วยซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับจะใช้ระบบ Machine Learning ในการวิเคราะห์หาความผิดปกติของไฟล์แบบ Real Time ถ้ามีไฟล์ไหนที่มีขนาดของไฟล์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระบบจะทำการตรวจจับและแจ้งเตือนไปยังแอดมินทันทีแอดมินก็สามารถตั้งเป็นแอคชั่นหรือเป็นกฎเอาไว้ได้ครับว่าถ้ามีไฟล์ที่ผิดปกติให้ลบไฟล์นั้นทิ้งทันทีวิธีการแบบนี้จะช่วยหยุดยั้งการโจมตีของแรนซัมแวร์ได้แบบรวดเร็วมากๆจะทำให้เกิดความเสียหายต่อจำนวนไฟล์น้อยและทำให้แรนซัมแวร์ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดได้ขั้นตอนที่ 3 Response เมื่อข้อมูลโดนแรนซัมแวร์โจมตีแล้วระบบตรวจจับตรวจเจอแล้วและลบไฟล์นั้นทิ้งไปแล้วใช่ไหมครับสเต็ปต่อมาก็คือการ Restore ข้อมูลจากแบ็กอัพเพื่อให้ระบบนั้นสามารถทำงานได้ตามเดิมHPE Cohesity เนี่ยมีระบบ Restore ข้อมูลที่ทำงานได้รวดเร็วมากๆครับ wow. ถ้าเป็นระบบทั่วๆไปนะครับคือการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะต้องมีการบีบอัดข้อมูลเพื่อให้มีขนาดและพื้นที่ที่เล็กที่สุดเวลาเรา Restore ข้อมูลกลับคืนมานะครับมันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่ใช้เวลาในการทำนานมากๆเขาเรียกว่า Rehydration Rehydration คือการคลายข้อมูลที่บีบอัดออกแล้วค่อยทำการ Restore กลับคืนมาซึ่งขั้นตอนนี้แหละโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลานานถึง45นาทีแต่ HPE Cohesity นะครับไม่ต้องมี Rehydration สามารถ Restore ข้อมูลได้เลยจึงทำให้ใช้เวลาในการ Restore ข้อมูลน้อยกว่าระบบอื่นๆถึง10เท่าข้อมูลทั้งหมดในระบบของคุณสามารถพร้อมกลับมาทำงานได้ทันทีในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นนี่คือจุดเด่นของ HPE Cohesity ที่สามารถรับมือกับภัยร้ายที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบันอย่าง ransomware ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะครับ HPE Cohesity ยังมีจุดเด่นอีกหลายด้านในความเป็น data management ด้วยนะครับไปดูกันระบบนี้นะครับจะใช้ฮาร์ดแวร์จาก HPE แยกเป็น3ส่วนแล้ว Cohesity จะทำหน้าที่เป็น Data Platform ควบคุมเป็นศูนย์กลางข้อดีของการจัดเก็บข้อมูลแบบนี้คือข้อมูลจะถูกแยกออกเป็น3ชุดเพื่อการแบ็กอัพและการสำรองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและ Cohesity ยังเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบ Scale out NAS ที่ให้คุณขยายพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากๆในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเราจะสามารถปล่อยให้ข้อมูลนั้นขยายตัวและเติบโตได้อย่างไม่มีขีดจำกัดระบบแบ็กอัพของ Cohesity นะครับให้คุณทำ snapshot ไฟล์ได้แบบ unlimit หรือไม่จำกัดจำนวนครั้งเลยนะครับบางระบบอาจจะมีลิมิตเอาไว้ว่าได้ไม่เกิน 40,000 ครั้งแต่ถ้าเป็น Cohesity นะครับคุณจะทำ snapshot ไฟล์ได้แบบเท่าที่คุณต้องการเลยเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีจำกัดแล้วก็ยังมีเรื่องของ zero cost clone ด้วยนี่เวลาเรา restore ไฟล์นะครับผู้ใช้จะสามารถเลือก restore ไฟล์จากเวอร์ชันไหนของ snapshot ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปรีสโตร์จากเวอร์ชั่นแรกของ Snapshot เสมอไปเราจะเลือกเวอร์ชั่นไหนได้ตามต้องการเลยแม้กระทั่งการจัดเก็บ Snapshot ทุกๆเวอร์ชั่นก็ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ทั้งหมดหรือไม่ต้องเก็บตัว Master ของ Snapshot ไว้ด้วยเราสามารถลบตัว Snapshot เวอร์ชั่นแรกสุดทิ้งไปเลยก็ได้เพื่อการบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บของ Snapshot ทั้งหมดนี้ได้เป็นอย่างดีหรืออีกอันหนึ่งคือสมาร์ทไฟล์ครับสมาร์ทไฟล์คือระบบที่เราสามารถค้นหาคีย์เวิร์ดที่อยู่ในไฟล์นั้นทำให้เราสามารถค้นหาไฟล์ที่เราต้องการในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วมากๆซึ่งอันนี้คนอื่นไม่มีนะในปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรขนาดใหญ่ในโลกมากมายนะครับที่จัดเก็บข้อมูลด้วย Cohesity นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ชมกันสัก2หน่วยงานเริ่มต้นที่โรงพยาบาลสกายเลคนะครับอยู่ที่โอเรกอนแคลิฟอร์เนียโรงพยาบาลสกายเลคนะครับเป็นโรงพยาบาลเก่าแก่นะครับมีอายุมายาวนานหลาย10ปีมากๆพอเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และมีอายุมายาวนานขนาดนี้ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยจะมีจำนวนมหาศาลและเป็นข้อมูลที่มีอายุมากด้วยการจัดเก็บข้อมูลนะครับหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลของเขาจึงเลือกใช้ Cohesityเพราะว่าอะไรเวลาโรงพยาบาลเหล่านี้โดนแอตแทกด้วยแรนซัมแวร์พอเป็นโรงพยาบาลที่มีเทคโนโลยีทันสมัยแบบนี้นะครับแม้กระทั่งตู้เก็บยาเนี่ยประตูที่เปิดปิดก็ล็อกด้วยระบบรักษาความปลอดภัยพอโดนแรนซัมแวร์เข้าโจมตีครั้งหนึ่งจะเปิดตู้ยาเพื่อจ่ายยาให้กับคนไข้ยังไม่ได้เลยครับ การกู้คืนข้อมูลเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานอย่างรวดเร็วที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เขาเลือกใช้ Cohesity เพราะว่า Cohesity เนี่ยสามารถหยุดยั้งการโจมตีของ ransomware แล้วทำให้ระบบเนี่ยกู้คืน restore ไฟล์กลับมาทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยกลับคืนมาทำงานได้อย่างรวดเร็วทำให้การทำงานของโรงพยาบาลนี้ไม่สะดุดและไม่ติดขัดเลยและที่สำคัญก็คือโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ต้องจ่ายเงินเรียกค่าไถ่แม้แต่เพียงเหรียญเดียวอีกที่หนึ่งที่เลือกใช้ Cohesity นั่นก็คือ Site One Landscape Supply ที่นี่นะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์แต่งสวนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกามีสาขานะครับทั้งในและต่างประเทศรวมกันกว่า550สาขาข้อมูลของสินค้าและข้อมูลการซื้อขายจึงมีจำนวนมากมายมหาศาลมากๆเวลาโดน ransomware เข้าจู่โจมสักทีหนึ่งการที่จะทำให้ระบบสาขาทั้งหมดกลับคืนมาทำงานได้จึงต้องใช้เวลาสูงมากแต่พอเขาเลือกใช้ Cohesity นะครับระบบสามารถกู้คืนระบบและหยุดยั้งการโจมตีและกลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็วทำให้ธุรกิจของเขาทุกสาขาไม่มีสะดุดเลยขอแถมอีกหนึ่งหน่วยงานแล้วกันครับข้อมูลนี้น่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือหน่วยงานที่ชื่อว่า Mednex Mednex นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการทำ CT Scan การทำรังสีวิทยาทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเขาให้บริการกับสถานพยาบาลต่างๆกว่า 2,000 แห่งทั่วทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ Mednex จะต้องเก็บเนี่ยมีจำนวนมหาศาลมากๆเป็นภาพที่สแกนทางการแพทย์นะครับซึ่งจะต้องเก็บรักษาทั้งของเก่าเผื่อคนไข้มาขอข้อมูลเนี่ยจะต้องเก็บของเก่าไว้เป็นอย่างดีและข้อมูลใหม่ๆภาพสแกนใหม่ๆจะมีเพิ่มขึ้นทุกวันแบบไม่รู้จบดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลนะครับจึงต้องเลือกใช้เป็น HPE Cohesityเพื่อที่จะสามารถขยายความจุของการจัดเก็บบันทึกข้อมูลได้แบบ Scale out NAS ซึ่งจะทำให้การขยายความจุนั้นทำได้ง่ายมากๆนอกจากนี้นะครับข้อมูลเหล่านี้ยังปลอดภัยด้วยเมื่อเวลาโดน ransomware โจมตีนะครับระบบต่างๆเนี่ยจะสามารถหยุดการโจมตีได้อย่างรวดเร็วและกู้คืนข้อมูล recovery ระบบให้สถานพยาบาลทั้ง 2,000 แห่งสามารถกลับมาพร้อมทำงานได้ในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากองค์กรของคุณต้องการความปลอดภัยจากการโจมตีของ ransomware และระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยแบบนี้ HPE Cohesity คือคำตอบของคุณครับนี่คือระบบ Data Management ที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบจริงๆสนใจ HPE Cohesity ติดต่อฝ่ายขายของ VSTECS ได้เลยครับที่เว็บไซต์ www.vstecs.co.th หรืออีเมล hpegroup@vstecs.co.th หรือจะติดต่อผ่านทาง Facebook ก็ได้ facebook.com/vstecs_th สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ